สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องปังน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมาปังก็จะมารีวิวเป็นท่าดานี่ค่ะมันก็คือกรรไกรที่มันวิเศษมากๆเลยมันไม่ธรรมดาสุดๆเลยก็คือตัวแรกเลยนะคะคือตัวนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยเป็นของมาเป็ดนะคะมาเป็ดก็คือเป็นคิตที่คัดนะคะซึ่งมันเป็นกรรไกรสำหรับเด็กนั่นเองนะคะมันวิเศษตรงที่ว่าตัดผมก็ไม่ขาดเออตัดอะไรก็ไม่ได้แต่ตัดกระดาษได้อย่างเดียวค่ะทุกคนคือตัดมือก็ไม่เป็นไรไม่บาดเออซึ่งมันแบบเซฟมากๆเลยมันเป็นนวัตกรรมที่เวิร์กมากๆนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวปังจะมาแกะเลยนะคะแกะยากจุงเดดึงเลยแล้วกันนี่นะคะเราจะมาลองตัดผมกันก่อนนะคะทุกคนว่ามันตัดขาดไหมนี่ค่ะตัดไม่ขาดเห็นไหมไม่ขาดเลยถึงแม้ว่าเด็กจะเอาไปตัดผมเห็นไหมไม่ขาดจะเอาไปตัดผมหรือว่าไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะซึ่งมันแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะนี่เห็นปะคือเวิร์กมากมากเลยเห็นปะอันนี้ตัดมือก็ไม่เป็นไรเห็นปะเออแต่แอบเจ็บนะแต่อย่าไปตัดละกันแต่หมายถึงว่าถ้าเขาแบบไปโดนมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบกันไกลปกติมันก็แบบบาดไปแล้วเนอะค่ะแต่แบบไม่สมควรทำตามนะคะมาตัดมืออย่างนี้ไม่สมควรนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวจะมาลองตัดกระดาษนะคะว่ามันตัดกระดาษได้จริงนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเออนี่เลยตัดได้จริงๆนะนี่อ่ะตัดอีกรอบนี่เห็นปะนี่ตัดได้นี่ค่ะทุกคนตัดกระดาษได้นะคะซึ่งแบบคมมากเลยก็คือน้องๆ นะคะใครมีพี่น้องนะคะซึ่งแบบว่าตัวเล็กๆอยู่ 2-3 ขวบแล้วเขาจะต้องทำงานประดิษฐ์หรือว่าเด็กประถมหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งแบบว่าเด็กอนุบาลเด็กประถม2 อย่างเนี้ยเออแบบยังแบบไม่กล้าให้ใช้กันไกลอะไรเงี้ยโอ้ดีเออตัดไม่ขาดจริงๆนะคะทุกคนเวิร์กมากๆเลยส่วนราคาอันนี้ปังได้มาฟรีนะคะจากวันที่แบบไป Stationery Day นั่นเองนะคะก็สามารถไปดูได้ตามจุดขายเลยนะโอ้ดีงามมากๆเลยส่วนอีกอันนึงมันไม่ธรรมดานะคะตรงที่ว่ามันเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายค่ะทุกคนเออก็คือถนัดมือซ้ายเห็นปะอันนี้นิ้วโป้งอยู่ตรงนี้เห็นปะนี้นิ้วโป้งตรงนี้คือดูสัญลักษณ์ตรงนี้ได้นะว่าสำหรับคนถนัดมือซ้ายจะมีรูปอย่างนี้อยู่แล้วก็ลองเทียบกับมือเราโอเคนิ้วโป้งอยู่ฝั่งนี้นิ้วโป้งอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องแล้วนี่คือมือซ้ายนะคะก็คือมันเป็นกรรไกรสำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายซึ่งมันแบบโอเคมากๆเลยเขาบอกว่าวันนั้นไปลองเทสใช่ไหมมีน้องคนหนึ่งที่เขาถนัดมือซ้ายแล้วให้น้องเขาจับอะแล้วน้องเขาบอกว่าเอ้ยมันโอเคมากเลยเออนี่มันจะแบบพอดีเห็นปะมันจะล็อกตรงนิ้วโป้งพอดีซึ่งคนที่ถนัดขวาอย่างเงี้ยเออมันจะไม่ล็อกเห็นปะอันนี้มันสำหรับคนที่แบบเข้ารูปมือซ้ายนะคะเนี่ยปึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันพอดีนิ้วโป้งมากๆเลยนะคะสำหรับคนถนัดมือซ้ายเฮ้ยแบบมันดีมากๆสำหรับคนถนัดมือซ้ายซึ่งเขาก็จะแบบเฮ้ยนี่คือกรรไกรที่ทำเพื่อฉันอะไรอย่างงี้เออเนี่ยคนถนัดมือซ้ายเวิร์กมากๆเลยนะคะแต่อันนี้เป็นกรรไกรธรรมดาตัดผมขาดตัดอะไรขาดนะจ๊ะอย่าไปเล่นนะจ๊ะโอเคก็สำหรับคนถนัดมือซ้ายนะคะนี่ก็กรรไกรตัดได้คมกริบคมเออประมาณนี้นะคะทุกคนเออมาปังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าปกติเป็นคนใช้มือขวานะคะใครนะคะใช้มือซ้ายแล้วไปลองหาซื้อมาใช้นะก็มาลองคอมเมนต์บอกมาปังนะคะว่ามันใช้แล้วถนัดมือจริงไหมนะคะวันนั้นไปเจอน้องไงน้องบอกเอ้ยมันเวิร์กมากอะไรอย่างนี้โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับกรรไกร2ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันชื่อรุ่นว่าคิตตี้คัตนะคะเวลาไปซื้อนะคะก็บอกพี่คะอยากได้กรรไกรคิตตี้คัตค่ะอะไรอย่างนี้ที่มันแบบว่าไม่สามารถตัดอันนั้นตัดได้เฉพาะกระดาษนะคะเอออย่างเงี้ยเด่นมากแล้วมันน่ารักมากๆเลยมันจะเป็นรูปกับกระต่ายนะคะแล้วก็มีหลายสีอยู่นะเออน่ารักมากๆเลยอันนี้คือเท้ากระต่ายนะคะกำลังเดินเออขาวม่วงอะไรอย่างนี้น่ารักมากโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาปังด้วยนะคะคลิปหน้ามาปังจะเอาอะไรมารีวิวนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะและถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย